ไอ้ปัจจัยในเรื่องของความไม่สำเร็จในการบริหารต่างๆของรัฐบาลในอดีตรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยมันเสริมส่งแล้วก็เผอิญพรรคที่ร่วมรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็เป็นพรรคที่แข่งขันกับเราอยู่นะฮะคุณณัฐวุฒิยังบอกเลยว่าแล้วเวลามาบอกจะอธิบายกับชาวบ้านกันยังไงว่าเราจะทำให้ราคายางเป็นเท่านี้นะทำให้เรื่องนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วจะทำทันทีด้วยท่านก็บอกว่าแล้วทำไมไม่ทำถ้าทันทีเมื่อก่อนทำไมไม่ทำก็ว่าไปแล้วนะวันนี้เวลายังเหลืออยู่ทำเถอะเผื่อมันจะทันแล้วคนลงคะแนนเขาจะได้ประทับใจเนี่ยก็ดูเหมือนยังไม่มีสัญญาณอะไรเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นปัจจัยเสริมส่งคุณกิตติรัตน์ก็มาจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราก็ต้องถามคำถามนี้เนี่ยเป็นธรรมเนียมนะฮะเรามองเรื่องแลนสไลด์ไว้ยังไงบ้างแลนสไลด์หมายถึงว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้านะเรามองไว้ว่าพรรคเพื่อไทยนั้นมีโอกาสแลนสไลด์มากน้อยแค่ไหนและเอาในมุมมองคุณกิตติรัตน์เองเนี่ยคุณกิตติรัตน์มองว่าไล่จำนวนที่นั่งที่พรรคเพื่อไทยน่าจะได้ในประมาณเท่าไหร่อย่างที่เราตั้งใจไว้มันหลายปัจจัยมากนะที่จะทำใหสสเขตเขาชนะหรือไม่ชนะในการเลือกตั้งนะครับแล้วรวมทั้งมีกระบวนการต่างๆที่จะต้องพยายามทำเข้าใจว่าผู้ลงคะแนนเนี่ยเขาจะคุ้นเคยกับบัตร2ใบที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเบอร์เดียวกันไหมครับครับนะเพราะว่าในรอบนู้นที่เป็นบัตร2ใบมันเบอร์เดียวกันดังนั้นมีประเด็นเรื่องพวกนี้อยู่หลากหลายนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อวานที่ผมฟังคำปราศัยของท่านผอ.หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคุณณัฐวุฒิใสเกลือเนี่ยครับท่านพูดว่าถ้าเผอิญถ้ารัฐบาลปัจจุบันหรือรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำดีๆแล้วเนี่ยสงสัยเพื่อไทยไม่มีที่เดินทางภาคใต้ครับนะฮะอันนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการเตือนนะว่า ที่เราพอมีที่เดินในภาคใต้เมื่อวานผมไปเดินในตลาดสดเนี่ยนะฮะผมยอมรับว่ามีคำทักทายมีกำลังใจมีสายตาที่ให้กำลังใจเนี่ยในสัดส่วนที่สูงขึ้นกว่าที่สมัยปี62ในยุคนั้นผมก็ไปช่วยเขาหาเสียงเหมือนกันดังนั้นเนี่ยไอ้ปัจจัยในเรื่องของความไม่สำเร็จในการบริหารต่างๆของรัฐบาลในอดีตรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยมันเสริมส่งแล้วก็เผอิญพรรคที่ร่วมรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็เป็นพรรคที่แข่งขันกับเราอยู่นะฮะคุณณัฐวุฒิยังบอกเลยว่าแล้วเวลามาบอกจะอธิบายกับชาวบ้านกันยังไงว่าเราจะทำให้ราคายางเป็นเท่านี้นะทำให้เรื่องนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วจะทำทันทีด้วยท่านก็บอกว่าแล้วทำไมไม่ทำถ้าทันทีเมื่อก่อนทำไมไม่ทำก็ว่าไปแล้วนะวันนี้เวลายังเหลืออยู่ทำเถอะเผื่อมันจะทันแล้วคนลงคะแนนเขาจะได้ประทับใจเนี่ยก็ดูเหมือนยังไม่มีสัญญาณอะไรเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เป็นปัจจัยเสริมส่งกับอีกอันนึงเนี่ยในอดีตที่พรรคเพื่อไทยพูดอะไรแล้วทำได้เนี่ยคือเรากรองเยอะมากนะครับเราถกเถียงกันเยอะมากเลยว่าต้องทำยังไงถึงจะทำได้และทำแล้วเนี่ยมันไปเสริมส่งอีกเรื่องด้วยยังไงนะอย่างเช่นได้คุยกับคุณกายมาก่อนหน้านี้เหมือนกันว่าเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่า300บาทตอนนั้นทำอะไรบ้างเนี่ยผมบอกว่าเดี๋ยวเวลาในรายการไม่พอเพราะมันต้องทำหลายเรื่องพร้อมๆกันนะฮะไม่ใช่แค่ลดภาษีกันได้นิติบุคคลนะไม่ใช่แค่ไปซอยบันไดภาษีกันได้บุคคลธรรมดานะไม่ใช่แค่เรื่องของการฟื้นฟูความมั่นใจจากนักลงทุนที่เผชิญน้ำท่วมเมื่อปลายปี54จนนิคมอุตสาหกรรมหายไปหมด7แห่งอะไรเงี้ยนะมันมีอีกหลายเรื่องที่ต้องทำเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เผอิญเราทำอย่างที่เราพูดแล้วเราทำแล้วผลลัพธ์มันออกมาด้วยเนี่ยผมก็หวังว่าผู้ลงคะแนนจำนวนไม่น้อยจะยังคงจำฝีไม้ลายมือของพรรคเพื่อไทยได้นะก็อันนั้นก็จะเสริมส่งเราอีกอันแต่ข้อที่ซักถามก็คือว่าคนที่เป็นผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนจำนวนไม่น้อยครับครับเขาไม่คุ้นเคยกับผลงานของรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์นะฮะหรือไม่คุ้นเคยกับผลงานของท่านอดีตนายกทักษิณที่เป็นผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยที่เป็นรากฐานของพรรคเพื่อไทยเนี่ยตรงนั้นจะทำยังไงก็มีเพียงแต่ต้องอธิบายต้องลิ้มลองดูต้องอธิบายว่าถ้าให้โอกาสเราทำเราก็จะทำให้ดูอีกครั้งนึงนะถ้าไม่ให้โอกาสเราทำเราก็ไม่ต้องเหนื่อยนะแต่ว่าเราก็ยังอยากอาสาทำนะครับครับทีนี้ผมมีคำถามเรื่องแคนดิเดตฮะอีก2ท่านเนี่ยยังไม่ได้เปิดแล้วไม่รู้ว่าคุณอุ๊งอิ๊งจะเป็นตัวจริงหรือเปล่าจะได้เป็นนายกจริงๆหรือเปล่าคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยประกาศนโยบายเองพอเข้าใจได้แต่มีอะไรประกันให้ประชาชนไหมฮะว่าแคนดิเดตอีก2ท่านเนี่ยจะทำตามนโยบายพรรคเพื่อไทยได้จริง
ก็เมื่อวานนี้เมื่อมีการพูดโดยหัวหน้าพรรคคุณหมอชนน่านเนี่ย ท่านบอกว่าขอยังไม่เปิดตัวแคนดิเดตนะครับแต่พูดโดยท่านหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยคือคุณณัฐวุฒิคุณณัฐวุฒิบอกว่าเขาพูดกันทั้งบางแล้ว ว่าแคนดิเดตคนหนึ่งก็จะเป็นคุณแพทองธารครับนะฮะก็คงทำได้เท่านั้น แต่ว่าทราบว่าสื่อมวลชนก็ถามคุณแพทองธารคุณแพทองธารก็บอกว่าท่านจะเป็นหรือไม่เป็นนะไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่ท่านเชื่อมั่นว่าพรรคเพื่อไทยจะเลือกคนที่มีความสามารถและสามารถปฏิบัติตามหลักการแนวคิดของพรรคเพื่อไทยได้ตรงนั้นไม่ผมคิดว่าท่านไม่ได้พูดให้สวยนะตรงนั้นผมคิดว่าท่านพูดว่าท่านก็เป็นคนหนึ่งที่น่าจะมีความสามารถแล้วก็สามารถปฏิบัติตามแนวนโยบายนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะย้อนกลับไปที่คุณณัฐวุฒิผมก็รู้สึกว่าน่าจะเชื่อนะว่าคุณแพทองธารน่าจะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตครับและทีนี้อีกชื่อหนึ่งก็มีชื่อคุณเศรษฐาทวีสินมานะผมก็รู้จักคุณเศรษฐามานานนะครับทั้งในเชิงเป็นเพื่อนร่วมเล่นกีฬากันมาทั้งในเชิงธุรกิจที่ท่านก็เป็นผู้บริหารบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ผมก็เป็นผู้บริหารผมก็เห็นฝีไม้ลายมือท่านนะครับนะแล้วผมก็เชื่อว่าท่านก็เป็นคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติที่ดีนะเพียงแต่ว่ากระบวนการก็อย่างที่ท่านได้หารือกันในตอนช่วงแรกของรายการนะครับท่านอาจจะยังไม่ได้เข้ามาสัมผัสกับเรื่องของการลงพื้นที่นะฮะหรือว่าการกันกรองนโยบายด้วยตัวเองมากนักแต่ท่านติดตามเราอย่างใกล้ชิดแน่นอนนะฮะแล้วเราก็ติดตามท่านอย่างใกล้ชิดแน่นอนแล้วว่าระหว่างที่เรากำลังคิดเนี่ยคุณเศรษฐาเนี่ยคิดแล้วมันอยู่ในแนวเดียวกันไหมดังนั้นถ้าวันหนึ่งต่างคนต่างติดตามใกล้ชิดแล้วมันอยู่ในแนวเดียวกันเนี่ยโอกาสที่จะร่วมหอลงรวมก็สูงนะตอนนี้ต่างฝ่ายต่างส่องกันอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรพลาดออกมาสนับสนุนอย่างเป๊ะทีนี้ชื่อหนึ่งฮะชื่อที่เหลือเนี่ยพอจะเนี่ยก่อนเข้ารายการเนี่ยได้ยินท่านอาจารย์จิโรจน์พูดอ่ะว่าท่านมีชื่อที่3อยู่ผมก็เลยไม่รู้ว่าว่ามีชื่อที่3มีหรือเปล่าคนนี้ใช่ครับไม่ใช่ผมเป็นไม่ได้ผมเชียร์คนนี้แล้วครับเป็นแน่นอนครับไม่เชียร์ผมดีกว่าทักษิณชินวัตรไม่ต้องเดาก็ได้ครับผมก็มั่นใจที่คุณนิ้งพูดนะแล้วก็ไอแนวคิดที่มันตกผลึกที่ว่าเนี่ยผมว่าทีมเพื่อไทยเนี่ยด้วยความที่เราทำงานกันมานานนะแล้วในระหว่างที่รัฐประหารเราไม่เคยหยุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การตกผลึกของแนวคิดเนี่ยมีบางคนพูดว่าเอ๊ะดูเหมือนเรื่องนี้ไม่เห็นได้มีการประชุมแบบเป็นทางการเลยผมก็ใช้คำอย่างนี้ฮะคือเรามีความเข้าใจลงตัวถึงขั้นใช้คำภาษาอังกฤษนะว่า improvise เนี่ยบางคนแปลแล้วมันฟังไม่เพราะบอกด้น improvise ถ้าเป็นดนตรีนะก็คือว่ามาเล่นปุ๊บเนี่ยครับท่านอาจารย์ชูวัฒน์ขึ้นปั๊บผมควายเครื่องดนตรีผมรับได้นะท่านสอดคล้องกันได้ท่านสอดคล้องกันได้เนี่ยเพราะมันมีความฮะมันมีความเข้าใจกันคือทีมนี้เขาอยู่กันมาเป็น10ปีแล้วไงง่ายแล้วแล้วก็ทะเลาะกันนะหลังจอถกเถียงกันแต่ว่าถกเถียงกันมันนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง